ไข่เจียวแน่นงมันอร่อยมากมากไข่เจียวที่ทำยากที่สุดในโลกไม่เฟลทำได้ละมุนตุ้นมากมากค่ะเป็นไข่ที่มีความละมุนตุ้นสุดกราบสวัสดีทุกคนนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่องส้มมารีค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปนะคะที่เรียกได้ว่าให้ความรู้แหละมั้งหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะมาลองทอดไข่เจียวนะคะเมนูไข่เจียวเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบเมนูคู่ครัวมันคือเมนูเหมือนแบบเหมือนถ้าคิดถึงยาคือยาสามัญประจำบ้านเพราะฉะนั้นการทำไข่เจียวมันคือแบบเมนูสามัญประจำบ้านที่ไม่ว่าจะอยู่วัยไหนเราก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทอดไข่เจียวกันเป็นเว้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอะไข่เจียวถ้าจะทอดแบบเดิมตลอดไปมันจะน่าเบื่อถูกไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาทำ5เมนูไข่เจียวที่แบบทำได้คิดว่าไม่น่ายากจนเกินไปแล้วก็สร้างความแบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจและไม่จำเจนั่นเองค่ะจะมีอะไรบ้างก็ต้องรอดูให้ดีก่อนอื่นขอคนละ1ไลค์นะคะแล้วก็ใครที่เป็นขาจรเพิ่งจะมาดูนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเมนูแรกของเราค่ะทุกคนมันคือเมนูที่มีชื่อว่าไข่เจียวฟูนุ่มนะคะหรือว่าถ้าจะให้ดูไฮโซกว่านี้ก็เรียกว่าไข่เจียวซูเฟ่มันเป็นอย่างไรก็ลองดูค่ะอ่ะก็ใดๆก็ตามสูตรทั้งหมดเอามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะสำหรับไข่เจียวฟูนุ่มของเราค่ะเราก็จะใช้ไข่นะคะทั้งหมด3ฟองด้วยกันนะคะแล้วก็รวมถึงเครื่องปรุงรสแล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะบางสูตรก็ว่าเกลือพริกไทยบางสูตรก็ว่าซีอิ๊วขาวอันนี้ก็คือเรียกว่าปรุงรสหรือว่าเติมท็อปปิ้งตามใจชอบได้เลยนะคะแต่ว่าเทคนิคของมันที่สำคัญเลยนะคะคือแรกเริ่มเราจะต้องมีการแยกไข่แดงไข่ขาวออกก่อนนะคะเอาละนะตื่นเต้นว่ะกูชูไม่โวยวายก็คือไม่ใช่เราอะนะเวลาทำครัวเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันจริงๆใช้กี่ฟองก็ได้นะก็คือแล้วแต่ปริมาณคนกินเนาะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าสัก3ฟองน่าจะกำลังดีสำหรับการถ่ายทำออกมาได้อย่างสวยงามนะคะแล้วก็แบ่งๆกันกินในโปรดักชันของเรานะคะนี่เราก็จะค่อยๆแยกนะคะจริงๆแล้วถ้าเกิดใครมีพวกอุปกรณ์เสริมอะที่แบบว่าตอกไข่ไปเลยทั้งฟองแล้วก็แบบเป็นพวกขวดพวกอะไรที่แบบว่ามันมีที่เขาทำขายกันอะที่เป็นที่ดูดไข่แดงออกมาอะไรเงี้ยก็ใช้ยังไงก็ได้แต่ว่าเราสะดวกแบบนี้นะคะสำคัญเลยคือระวังอย่าให้ไข่แดงเนี่ยแตกใส่ไข่ขาวนะคะเราจะทำการนะคะปรุงรสที่ไข่แดงนะคะก็คือปรุงรสชอบแบบไหนก็ปรุงตามนั้นได้เลยเราขออนุญาตใช้ซีอิ๊วขาวนะคะเป็นความเคยชินของเรามาตั้งแต่เด็กน้อยนะคะว่าทำไข่เจียวต้องใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็คนให้เข้ากันได้เลยคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะพักน้องไว้ก่อนความที่จะฟูไม่ฟูเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ค่ะน้องไข่ขาวตัวนี้จะเป็นตัวที่ทำให้แบบฟูไม่ฟูต้องระวังอยู่ที่ตรงนี้เลยนะคะซึ่งขั้นตอนต่อไปสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ตามใจชอบได้เช่นใช้ซ่อมหรือใช้ตะกร้อหรือใช้เครื่องนะคะถ้าใช้เครื่องก็จะทุ่นแรงได้เยอะหน่อยนะคะวันนี้เราจะไปกันอย่างไวนะคะเพราะฉะนั้นเบิกตัวเครื่องตีของเราค่ะเบิกตัวน้องเครื่องตีไข่ของเรานะคะเพราะว่าขี้เกียจนั่นเองนะคะเราจะเริ่มตีน้องเขาจนมันแบบฟูอ่ะไม่ใช่ธรรมดาก็คือก็ฟูอ่ะก็คือไม่ย้อยเลยนะคะดูยอดไงดูยอดตรงปลายเห็นปะนี่ตั้งตระหง่านนะคะก็คือประมาณนี้นะคะนี่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมวลกล้ามเนื้อของน้องที่เราต้องการนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ใช้เครื่องแล้วใช้มือตีก็นึกภาพก้อนเมฆนะคะแล้วก็ให้น้องออกมาเป็นแบบปุยเมฆประมาณนี้นะคะซึ่งก็อาจจะต้องใช้แรงแขนสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครแบบอยู่ในช่วงของการฟิตกล้ามเนื้ออยู่พอดีก็อาจจะเหมาะนะกับการทำเมนูนี้นะคะขั้นตอนต่อไปของเราค่ะก็คือจะค่อยๆเทนะคะเข้าไปรวมกับไข่ขาวแล้วก็จะค่อยๆตะล่อมเขาเบาๆแบบเบามือให้มันเข้ากันนะคะค่อยๆนะคะค่อยๆเทลงไปสาเหตุที่เราจะต้องค่อยๆตะล่อมแบบเบาๆมันเป็นเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยฟองอากาศที่เราตีมาทั้งหมดนั้นก็จะไม่รู้จะตีไปทำไมนะคะก็คือมันจะต้องแบบเหลือฟองอากาศเพื่อความฟูนุ่มของเรานั่นเองค่ะถ้าเราตีไข่แดงไปพร้อมกับไข่ขาวมันจะไม่ขึ้นฟูแบบนี้เหมือนคุณสมบัติของไข่แดงกับไข่ขาวมันไม่เหมือนกันจนมันก็คือออกมาเป็นแบบอารมณ์สีเหลืองแหละแต่นี้ก็อาจจะใส่สีขาวเยอะไปหน่อยน้องนางเลยอาจจะไม่ค่อยเหลืองออกไปทั้งส้มอ่ะเราว่าก็ประมาณนี้ก็โอเคนะมันก็ค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเห็นปะมันก็เริ่มจะเป็นเนื้อเดียวกันดูได้จากสีนะคะที่อยู่ในเฉดที่มันใกล้เคียงกันแหละเรียบร้อยนี่คือสารตั้งต้นของเราสำหรับเมนูนี้นะคะใช้เนยหรือน้ำมันก็สูตรที่เราเจอมันใช้เนยนะ
คะเราจึงใช้เนยละกันเพื่อไม่ให้ผิดสูตรเยอะไปปะวะอ่ะครึ่งนึงนะไปลงไปค่ะเราจะตั้งไฟอ่อนๆแล้วก็ทาเนยไปนะคะสำคัญคือใช้ไฟอ่อนนะคะอันนี้คือแบบสำคัญมากคือเขาเรียกว่าอะไรอะ texture ของไข่ที่เราจะได้ในแต่ละเมนูเนี่ยสำคัญคือการควบคุมไฟความร้อนของไฟนะคะว่าจะแรงจะไม่แรงจะร้อนมากจะร้อนน้อยมันทำให้ผลลัพธ์ออกมาต่างกันนะคะนี่หอมอะกลิ่นเนยนี่มันเป็นสิ่งที่แบบไม่มีอะไรมาต้านทานได้จริงๆว่ะมาค่ะทุกคนคิดว่าพอกระทะเริ่มร้อนแล้วได้ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยจะเอาน้องใส่ลงไปนะคะเราจะทำการใส่น้องลงไปตื่นเต้นจังเราก็จะให้น้องมันกลมค่ะเกลี่ยเพื่อความสวยงามให้มันแบบว่าหนาเท่าๆกันวิธีดูว่ามันได้ที่หรือยังเราจะต้องลองแซะขอบดูนะคะทุกคนเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันก็จะต้องสุกก่อนแล้วนะเพราะสุดท้ายเราจะต้องพับครึ่งน้องนะคะเห็นว่าก็เริ่มได้แล้วนะไม่ใช่เป็นผู้ช่ำชองแล้วมาบอกเทคนิคนะทำครั้งแรกเหมือนกันสำหรับเมนูนี้นะเอาละค่ะคิดว่าได้แล้วล่ะวู้สวยงามเหมือนกลิ่นเหมือนข้าวจี่อะเอาแล้วนะทุกคนพร้อมไหมพร้อมนะ1 2 3เราต้องเอาเทใส่จานอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเราก็จะใช้อันเนี้ยคว่ำแต่ประเด็นคือน้องไม่อยู่กดน้องไว้ก่อนกดขี่ข่มเหงน้องก่อนค่ะเฮ้ยดูดีมากเลยไฮโซตอนนี้รู้สึกว่า3ฟองอาจจะเยอะไปหน่อยเฮ้ยเด้งดึงไข่เจียวเด้งดึงชิมไข่อันแรกของเรานะคะก่อนที่น้องนางจะเย็นนะคะต้องกินตอนร้อนๆ นี่แหละเราก็ขออนุญาตนะคะเพิ่มรสชาติด้วยซอสพริกที่จริงๆถ้ามีสปอนเซอร์มันจะพอดีมากเลยเนาะเพราะว่าแบบไข่จะต้องกินกับซอสพริกไงแต่ประเด็นคือเปิดไม่ได้ช่วยด้วยวิแกงอ่ะโหเสียงถ้ามีไมค์ ASMR ก็คือแบบเหมือนกินก้อนเมฆอ่ะคุณผู้ชมแอบรู้สึกว่าไม่พอมันเป็นอาหารคาวอ่ะดูไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าสมมตินะเราปรุงให้มันกลายเป็นขนมหวานนะมันน่าจะอร่อยกว่านี้ไปแต่ว่าพอเป็นอันนี้มันเหมือนแบบได้ในเรื่องของการถ่ายรูปลงโซเชียลแบบโชว์ฝีมือว่าฉันไม่ได้ทำไข่เจียวธรรมดาอะไรเงี้ยอย่างนั้นอะได้นะแต่ถามว่ารสชาติก็เหมือนกินอากาศนิดนึงเพราะว่าความฟองเยอะพอดีเราตีจนจะเป็นปุยเมฆเลยนะคะนั่นแหละค่ะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปที่ไข่เจียวแบบที่สองกันดีกว่าต่อไปค่ะเมนูต่อไปของเรานะคะเป็นไข่เจียวในอุดมคติของเราแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไข่เจียวในอุดมคติของใครหลายๆคนโดยเฉพาะชาวไทยเรารู้สึกว่าชาวไทยอ่ะติดการกินไข่เจียวแบบนี้มากๆนั่นก็คือไข่เจียวฟูกรอบนั่นเองแต่กินนุ่มไปแล้วฟูกรอบเนี่ยคือรู้สึกว่าถูกปากตัวเองที่สุดแล้วนะคะวิธีการก็คือง่ายมากไม่ต้องแยกอะไรทั้งนั้นที่มันยุ่งยากนะฮะเราก็ใช้ไข่กี่ฟองก็ได้ตามที่ใจเราปรารถนานั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ขออนุญาตใช้ทั้งหมด2ฟองด้วยกันนะคะใส่มันลงไปเลยค่ะทุกคนแล้วเราก็จะทำการตีไข่แบบเบสิกใช้แค่ซ่อมก็พอแล้วนะคะไม่ต้องเปลืองแรงแขนอะไรมากมายนะตีปุ๊บปรุงรสค่ะตามต้องการอีกเช่นเคยนะฮะก็ไม่ต้องเยอะมากนะฮะอันนี้เนี่ยจริงๆก็คือสามารถที่จะใส่แบบพวกท็อปปิ้งอื่นๆได้เช่นหมูสับกุ้งสับเบคอนชีสได้หมดเลยตามที่ใจเราต้องการนะคะต่อไปเทคนิคของเมนูนี้นะคะนั่นก็คือหลายคนที่ลดหุ่นอยู่ก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากจะทำแล้วนั่นก็คือน้ำมันที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไฟร้อนๆน้ำมันร้อนๆค่ะคุณผู้ชมไปค่ะแล้วเราก็รอให้มันแบบร้อนสุดๆค่อยเทลไปซ่านะคะซึ่งใดๆก็ตามนะคะคำเตือนค่ะถ้าเกิดใครอยากจะทำเมนูนี้น้ำมันมันร้อนมากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะน้องๆหนูๆ นะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าจะทำก็ควรจะมีผู้ปกครองอยู่ด้วยจะดีที่สุดนะคะอันนี้นะคะเราต้องให้น้ำมันมันร้อนฉ่านะคะวิธีการเช็คค่ะก็คือได้แล้วนะคะเพราะว่าน้องแทบจะบึ้ชขึ้นมาทันทีนะคะพร้อมไหมทุกคนพร้อมแล้วตอนนี้คือทีมงานทุกคนกำลังให้กำลังใจเราแบบล้นหลามมากๆนะคะสำหรับเมนูนี้หนึ่งสองสามไปไม่ต้องตะแคงแล้วน้องมันไปของมันเองเห็นเปล่าและเนื่องจากว่าเมนูนี้จะต้องใช้น้ำมันที่ค่อนข้างร้อนแรงอยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเยอร์นะคะเราก็จึงจะต้องคอยระมัดระวังแล้วก็คอยดูนะคะไม่ให้น้องเขาไหม้ได้นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะไหม้ได้แบบง่ายๆเลยวิ้ดูฝั่งนี้ดิเหลืองทองดีมากเลยอ่ะหนึ่งสองสามวู้วู้วู้
เฮ้ยทุกคนเราทำได้นี่คือใกล้จะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นเตรียมสิ่งที่เรียกว่าจานนะคะคราวนี้เราต้องมาลุ้นในเรื่องของความกรอบกันแล้วค่ะว่ามันจะกรอบหรือไม่นะคะ1 2 3ไม่อมน้ำมันตรงไหนเอาปากกามาวงเลยค่ะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่เจียวฟูนุ่มของเราที่ทำแบบง่ายมากมากเลยขั้นตอนไม่ได้มีอะไรมากแค่ควบคุมอุณหภูมิไฟให้ดีเท่านั้นเองหอมมากเลยอ่ะหิวเลยขนาดตอนแรกคือไม่หิวนะคะแต่ว่าอย่างนึงคือการทำเมนูนี้เนี่ยน้ำมันก็จะเยอะนิดนึงนะคะพอน้ำมันเยอะก็คนที่ควบคุมน้ำหนักก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้าอย่างเราก็คือได้หมดถ้าสดชื่นนะครับเอาละค่ะมาลองชิมกันดีกว่าค่ะเฮ้ยมันก็มีเสียงกรอบอยู่บางจุดนะเนี่ยเฮ้ยมันก็ได้อยู่บ้างเอานะคะมันอร่อยมากมากมันดีมากเลยค่ะทุกคนอันนี้คือเรียกว่ามันเป็นสูตรที่เป็นแบบทำง่ายนะคะทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องปรุงอะไรแปลกประหลาดนะคะแต่ว่าจริงๆในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอีกหลากหลายสูตรนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสูตรแบบใส่แป้งใส่ผงฟูหรืออะไรใดๆมันก็จะมีแบบสูตรแอดออนต่างๆนะคะแต่ว่าสูตรที่เราเอามาให้ทุกคนดูในวันนี้คืออยากได้สูตรที่มันแบบทำง่ายที่สุดให้ทุกคนสามารถทำตามกันได้เลยโดยไม่ต้องออกไปซื้อของกันนั่นเองนะคะซึ่งมันก็ฟูใช้ได้นะคะแล้วก็อร่อยด้วยไปเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปของเราค่ะฟุกตากล้องของเรานะคะตั้งเมนูนี้นะคะตั้งชื่อให้ใหม่ว่าไข่เจียวกับใจนะคะมันเป็นเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยอาจจะถูกค้นพบจากการที่พยายามทำไข่เจียวไปมามันเละนะคะมันเลยกลายเป็นไข่คนนะคะก็คือจะทำไข่คนนั่นเองหรือว่าพวกที่เขาเรียกกันว่าไข่ขยี้มันคล้ายกันนะคะวิธีการมันก็คือเทคนิคนะตอนที่เราแบบเอาไข่ลงกระทะไปแล้วเราก็จะทำการคนและขยี้น้องให้แตกกระจายนะคะพอสุกได้ที่ก็ลงจานกินง่ายมากเลยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวเช้าตามโรงแรมก็จะมีเมนูนี้นะคะก็คือไข่คนนั่นเองนะครับอ่ะก็อันนี้เนี่ยตะกี้เนี่ยเราก็เอาเป็นแบบสูตรเขาเรียกว่าอะไรไข่ที่มันง่ายๆไปแล้วแบบหาวัตถุดิบแบบง่ายๆคราวนี้ก็คิดว่าแบบง่ายๆทุกคนทำเป็นแล้วใช่ไหมคะเราก็เลยจะเอาสูตรจากอินเทอร์เน็ตมาเป็นสูตรที่มันก็เพิ่มนั่นเพิ่มนี่เข้ามาหน่อยพวกแบบเพิ่มนมสดเพิ่มอะไรอย่างงี้มาด้วยนะคะจะได้ดูแฟนซีมากขึ้นนะคะโอเคอย่างแรกเลยนะคะเราก็จะตอกไข่นะคะเมนูนี้ขอใช้2ฟองละกันตอกเข้าไปรุยแล้วก็นมจืดอันนี้นะคะก็คือนมจืดนะคะใส่ไปประมาณ1ไม่ต้องเยอะมากประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะแล้วก็อันต่อไปนะคะคือเราจะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็พริกไทยเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะคะอาจจะไม่ค่อยเล็กน้อยนะคะถ้าหลายคนได้เห็นไม่ใช่อะไรชอบกินพริกไทยโอเคต่อไปเราจะตั้งกระทะนะคะรอบนี้เราจะไม่ได้ใช้น้ำมันเราจะใช้เนยเราเริ่มจากไฟอ่อนก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่เนยลงไปในปริมาณประมาณ1ช้อนชานะคะก็คือประมาณนี้ก็รอเนยละลายไฟอ่อนก็ต้องใจเย็นๆนะสังเกตแล้วว่าเรารู้สึกว่าเหมือนน้ำมันอ่ะจะร้อนเร็วกว่าเนยอ่ะเริ่มละน้องเริ่มละลิกละลีละละลิกละลีคืออะไรกี่กี่บูบะบูบะแบบเล็กน้อยนะร้อยกระทะร้อนเต็มที่แป๊บนึงอ่ะระหว่างรอกระทะร้อนแล้วก็ตีเป็นการบริหารเวลาได้ดีแต่พอใส่นมแล้วมันไม่นี่มันดูไฮโซขึ้นพอใส่นมอ่ะมันจะดูสีมันจะนวลสวยอ่ะคิดว่าได้แล้วล่ะเพราะว่าน้องร้อนแล้วพร้อมนะคะทุกคน1 2 3ดูสวยเนาะอันนี้ดูดีคือไข่คนเนี่ยมันก็จะมีแล้วแต่ความชอบคนอีกนะที่บางคนอาจจะชอบไข่แบบประมาณนี้เลยมีความเยิ้มเล็กน้อยหรือบางคนก็จะชอบไข่คนแบบแห้งแห้งแห้งแกรกอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอันนี้ก็คือดูด้วยตัวเองเลยละกันค่ะว่าชอบแบบประมาณไหนนะนี่คือเราก็ยังคงใช้แบบว่าไฟที่ไม่ได้แรงมากอยู่นะก็คือโอเคแล้วก็ค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆทำไปแล้วว่าประมาณนี้ได้แล้วก็คือไม่ต้องแห้งไปสำหรับเรานะปิดไฟเตรียมจานทำง่ายให้กว่าไข่เจียวเยอะเลยเพราะว่าไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากเนี่ยดูดิโอ้ยดูดีมากเลยจ้ะเธอหอมมากด้วยนะคะอันนี้ก็คือจริงๆตอนช่วงท้ายๆก็สามารถทำแบบเอาไส้กรอกเอาอะไรมาลงได้นะคะคือทำเข้าไปทีเดียวได้เลยโอเคมากเลยนะน่ารักมากเลยมันมีความครีมมี่มากมากเลยมันดูดีมากมากเลยอุ้ยควันยังฉุยอยู่เลยจ้ะเธอ
มันมีความนุ่มละมุนลิ้นมากๆแต่ว่าใส่เกลือน้อยไปหน่อย texture ก็คือดีมากเฮ้ยละมุนอ่ะพอใส่นมแล้วมันดีมากเลยทุกคนมันจะมีความแบบดูไฮโซเข้ามาหน่อยนึงอ่ะดูเป็นแบบไข่เจียวที่เพิ่มคุณประโยชน์และสารอาหารเข้าไปเอ้ยมันดูดีมากเพราะฉะนั้นเรียนเชิญน้องๆหนูๆ นะคะทำกันได้นะคะหรือแบบสาวๆคนไหนหนุ่มๆคนไหนอยากจะทำให้แฟนทานแบบ breakfast แบบ on bed อะไรเงี้ย breakfast in bed ก็ได้เลยเสิร์ฟไปให้กินบนเตียงได้เลยดูไฮโซมากประหนึ่งว่าแบบเป็นโรงแรมฟิวนะคะต่อไปค่ะเมนูต่อไปที่เราจะทำกันอ่ะคือต้องบอกว่าอีก2เมนูที่จะทำอ่ะยากแล้วก็ถามว่ามั่นใจไหมไม่มั่นใจแต่ก็หาทำใช้คำว่าหาทำจริงๆเพราะฉะนั้นอีก2เมนูข้างหน้าคือขอกำลังใจเว้ยขอกำลังใจด้วยการช่วยกดไลค์คลิปนี้หน่อยถึงแม้ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคือไม่รู้อนาคตว่ามันจะเฟลไหมหวังว่าจะไม่เฟลใครทุกคนช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะไปดู2เมนูที่มันยากกันดีกว่าค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นเมนูที่เขาขึ้นชื่อกันนะคะว่าเป็นเมนูไข่เจียวที่ทำยากที่สุดในโลกอ่ะมันคือเมนูไข่ข้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ไข่ข้นแบบอารมณ์ร้านบ้านหญิงแต่เป็นไข่ข้นโอมุไรซ์นะคะไข่ข้นญี่ปุ่นนั่นเองค่ะก็คือถ้าใครนึกภาพไม่ออกมันก็คือการทำไข่นะคะให้มันกลายเป็นลูกแบบรักบี้นะคะข้างในเนี่ยจะต้องมีความยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่โปะราดข้าวสุดท้ายใช้มีดในการกรีดปุ๊บแล้วน้องก็จะต้องแบบแบะออกมาเป็นลาวาดูไฮโซมากแม่ตะกี้ดูวิธีทำในอินเทอร์เน็ตก็รู้สึกว่าไม่ยากหรอกมั้งอิงบอกว่าทุกครั้งที่พี่ส้มพูดว่าก็ดูไม่น่ายากเท่าไหร่นะคือจะขนลุกทุกครั้งแปลว่ามันมักจะเฟลอยู่เสมอๆนะแต่ว่าเฮ้ยคนเรามันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดถ้าเราไม่ลองทำในวันนี้อ่ะวันหน้าเราก็จะทำไม่ได้อยู่ดีถูกปะเพราะฉะนั้นเราอาจจะผิดพลาดในวันนี้วันหน้าเราก็ยังผิดพลาดอยู่ดีแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้ลองไงแล้วก็จะได้รู้ว่าเอ้ยเราทำได้หรือเปล่านะคะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าอุ้ยเราก็จะตอกไข่นะเป็นพิธีกรรมเดิมของเรานะคะก็คือการตอกไข่ใส่ถ้วยนะคะขอใช้สัก3ฟองสำหรับเมนูนี้บอกเลยว่าโปรตีนแน่นมากแม่ดีนะเนี่ยวันนี้ออฟฟิศเรามาครบคนนะคะจึงทำให้มีคนช่วยกินได้นะคะทำการใส่นมเข้าไปสักเล็กน้อยนะคะเพื่อความละมุนตุ้นแล้วก็ใส่เกลือพริกไทยตามชอบตามชอบใช่ค่ะจริงๆเขาให้ใส่พวกซอสแบบฝาเขียวอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะแต่ว่าเราใส่แบบนิดนึงแล้วกันไม่ต้องเยอะมากนะโอ้นี่ก่อนนะครับอยากจะบอกว่าหลังจากการตีไข่มาประมาณ4เมนูอะคือปวดแขนขวาแล้วนะนี่ขนาดว่าไอเมนูแรกนี่ไม่ได้แบบตีเองจนแบบฟูด้วยนะตอนนี้ก็คือเริ่มเมื่อยแขนขวาแล้วอ่ะคราวนี้เนี่ยมันไม่ได้จบเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเพราะว่าเราจะต้องมีการกรองน้องไข่เดาว่าเพื่อเท็กซ์เจอร์ที่มันนวลเนียนคือแบบไม่ให้มันมีแบบความแบบขลุขระอะไรใดๆนะคะนี่ได้อยู่ได้อยู่มันก็จะมีความนวลเนียนอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ไข่ที่ดูนวลเนียนมากๆขึ้นจริงๆด้วยเพราะว่าดูเศษซากของเขาก็คือแบบมันก็จะเป็นพวกอารมณ์แบบไข่ที่ไม่เข้ากับเพื่อนใช่ใช่ไข่ที่มันตีแล้วมันไม่เข้ากันนะคะอันนี้ก็คือแบบเข้ากันแล้วเรียบร้อยสวยงามนะคะอย่างนึงคือเขาอ่ะไม่ได้ใช้พวกน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันหมูอะไรอย่างนี้นะเขาใช้น้ำมันมะกอกนะคะในการทอดไข่อ่ะใช้ไฟอ่อนกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะก็น้ำมันไม่ต้องเยอะมากมาหนึ่งช้อนชาแล้วก็รอให้กระทะร้อนนะคะนี่ไฟอ่อนๆนี่ใช่เตรียมข้าวไว้แล้วยังไงมันจะไม่เป็นโอมุไรซ์นะคะโอเคเมื่อไฟร้อนแล้วนะคะเราจะทำการเทน้องลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการคล้ายๆเมนูไข่คนเมื่อกี้ก็คือเราจะรีบขนน้องเฮ้ยได้อยู่เราจะใช้ตะเกียบในการค่อยๆหักน้องเฮ้ยไม่ได้หว่าแตกโอ้โนโอ้โนแล้วเขาใช้วิธีไงนี่มันไข่ที่ทำยากที่สุดในโลกเลยนะเว้ยใจพริกหน่อยแอบหนึ่งปุ๊บไม่ใช่เพียนฮุยเทคนิคนี้ง่ายกว่าวะเฮ้ยเอาวะไปลูกที่เชื่อในตัวหนูโอเคคอยได้เอานะทุกคนวินาทีแห่งความจริงเอาละ1 2 3เฮ้ยไม่แย่วะทำได้แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่สวยอ่ะเอ้ยพอได้อยู่นะเว้ยเนี่ยไม่แย่นะทุกคนเงียบกันเลยอ่ะเขินเลยว่ะมันก็ไม่แย่นะเว้ยอืม
ละมุนตุ้นมากๆค่ะเป็นหอยที่มีความละมุนตุ้นสุดๆหืมดีอ่ะบ้าบอไข่สุดท้ายของเราค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลังๆเราเริ่มเห็นใน TikTok มากยิ่งขึ้นนะคะจริงๆแล้วเมนูนี้ก็มีมาช้านานถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราจะเห็นกันบ่อยๆคือพวกอารมณ์แบบไข่เจียวปูไข่เจียวปูมักจะมาเป็นก้อนกลมๆแล้วก็แบบมีความหนาหน่อยเราเรียกมันว่าไข่คอนโดนะคะซึ่งเทคนิคของการทำไข่คอนโดเนี่ยก็คือเราจะนำเขานะคะมาทอดในหม้อในน้ำมันที่ร้อนๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ทำไข่เจียวปูกันเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมเนื้อปูมาแต่เราจะทำไข่คอนโดแบบไข่คอนโดเปล่าๆนะคะสูตรในวันนี้ที่เราจะทำนะคะก็คือได้สูตรมาจากเชฟแต่งแห่งสหรัฐอเมริกาเขาใช้ไข่9ฟองแต่เรารู้สึกว่ามันจะเยอะเกินไปนิดนึงเราก็เลยขอปรับสูตรลงมานะคะเหลือสัก6ก็คงพอแล้วนะแล้วก็วิธีการปรุงอะไรก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะระหว่างนี้เราก็เตรียมน้ำมันให้ร้อนระหว่างรอน้ำมันร้อนเราก็จะมาตีไข่กันประเด็นคือล่าสุดคนล่าสุดที่เราเห็นทำอ่ะคือใครรู้ป่ะพี่แม็กมาสเตอร์เชฟนะคะแล้วทำแล้วเป็นไงเละแบบเละเลยแบบน้ำมันท่วมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากเอาชนะพี่แม็กนะคะตอนแรกเราก็ไปแซวเขาแล้วเขาก็บอกว่าคุยฉันคลิปใหม่มาล่ะอะไรเงี้ยจะเอาชนะพี่แม็กมาสเตอร์เชฟให้ได้นะคะไม่ชนะด้วยเมนูอื่นๆก็ขอชนะด้วยเมนูนี้แล้วกันแล้วเราก็จะตีไข่แล้วก็เชฟแต่งนะคะเขาใช้น้ำปลาเพราะเขาบอกว่าการใช้น้ำปลากับไข่เจียวมันจะทำให้ไข่เจียวน้ำมันหอมมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องตีเยอะมากตีแค่พอแตกก็คือพอแล้วน้ำมันเยอะหน่อยไฟแรงแต่พอตอนจะใส่ก็คือเบาลงนะคะเบาลงไปเป็นไฟกลางตอนนี้โอเคควันมาแล้วพร้อมยังโอกาสครั้งเดียวของเราในวันนี้นะคะ1 2 3โอ้คุณพระนี่คืออะไรเราก็จะทำการค่อยๆตีให้ไข่มันออกมาด้านนอกนะจากด้านในให้มันออกมาข้างนอกนะคะมันจะได้โดนน้ำมันแล้วมันก็จะได้สุกนะคะแล้วก็ความเป็นคอนโดมันจะเกิดขึ้นจากการที่มันอยู่ในหม้อนะคะก็เป็นการแบบว่าตั้งตรงขึ้นมานะคะอุ๊ยตอนแรกมันฟูนะแล้วมันก็แฟบไปแต่ว่าของเชฟแต่งก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่แบบตอนแรกเหมือนจะฟูแล้วมันก็จะแฟบไปนิดนึงไม่เหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักอีกแล้วนะคะจริงๆถ้ายิ่งหม้อสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีนะก็จะยิ่งใส่ไข่ได้เพิ่มมากเท่านั้นนะคะเราได้ค้นพบสัจธรรมอะไรไหมคะในการทำไข่เจียวในวันนี้ฟุกอย่าหาทำคือสิ่งที่เรียนรู้ในวันนี้บ้านะเรามาทำคลิปนี้เพื่อให้ทุกคนหาทำนั่นแหละที่บอกคนเรามันไม่ได้เก่งมาตั้งแต่เกิดอะไรที่ไม่เคยทำก็ทำซะเถอะก็จะได้รู้ว่าตัวเองเก่งหรือไม่เก่งหรือถ้าอยากเก่งก็จะก็ให้ฝึกซ้อมบ่อยๆแล้วเราก็จะเก่งขึ้นเองนะคะอ๋อเชฟแต่งเขาได้บอกไว้ในคลิปเขาว่าการทำเมนูนี้จะต้องรอนิดนึงเพราะว่าการทอดในหม้อมันจะไม่ได้ร้อนเท่ากับการทอดในกระทะเพราะกระทะมันจะบานออกความร้อนเหมือนจะไปทั่วถึงกว่าแต่ว่าหม้อพอมันเป็นทรงที่มันขึ้นข้างบนอะไรเงี้ยความร้อนมันจะกระจายไปไม่ได้ดีเท่ากระทะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้เราอ่ะต้องรอนานกว่าการทอดในกระทะนะคะแล้วก็เทคนิคในการกลับด้านเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคของแต่ละคนเลยเพราะอันที่เราเห็นใน TikTok คือเขาสามารถที่จะกลับด้านในหม้อได้เลยแล้วเห็นแล้วอัศจรรย์ใจมากแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะทำได้ไหมของเชฟแต่งตัวเขาใช้วิธีการมีกระชอนรองรับนะคะใส่โบ้ลงไปใช่ไหมพอใส่โบ้ลงไปแล้วก็คว่ำป้าบลงไปเป็นการพลิกด้านนะคะคิดว่าวันนี้เราควรจะเอาเทคนิคไหนดีวิสีเริ่มได้แล้วข้างล่างเอาไงเอาพลิกแบบไหนเอาแบบเชฟแต่งถ้าแบบเชฟแต่งก็คือปิดไฟก่อนเทน้ำมันลงไปในนี้ของเชฟแต่งเขาทำงี้ฟืบลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเขาจะใช้วิธีการใส่น้ำมันนิดนึงนะคะนี่ติดได้แล้วค่ะแล้วเราก็ราดน้ำมันลงไปค่ะเราก็รอให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นสีเดียวกันจบไม่เฟลทำได้จะแท็กพี่แม็กด้วยคิดว่าได้แล้วนะเสด็จน้ำมันก่อนเพราะว่าน้ำมันน่ากลัวมากแม่มันเยอะมากเด้มก็พอได้อยู่นะไข่คอนโดค่ะท่าจริงๆถ้าเราใช้ไข่เยอะกว่านี้และหม้อมีความพร้อมสูงกว่านี้นะคะก็มีสิทธิ์ที่น้องจะแบบฟูขึ้นมาหนากว่านี้นะคะแต่นี่ก็โอเคแล้วนะคือแค่รู้สึกว่า6ฟองนี้มันก็เกินคนกินไปนิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้เราทำกันเป็น10ฟองเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถือว่าเป็นไอเดียละกัน1ในไอเดียที่เอามาแบ่งปันทุกคนกันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมน้องกันดีกว่าว่ารสชาติของไข่คอนโดของเรามันจะเป็นยังไง texture ข้างในแบบกินแล้วมันรู้สึกยังไงนะคะได้เวลามาลองชิมกันแล้วนะคะทุกคนเอาล่ะอุ๊ย
พอมันเป็นน้ำปลามันคือแบบกลิ่นอีกแบบจริงๆว่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวมากก็คือในเรื่องของน้ำมันที่แสนท่วมนะคะเอาละโอ้โหควันเห็นควันปะควันอย่างแบบพวยพุ่งถามว่ารสชาติเป็นไงก็คือรสชาติไข่เจียวที่แบบว่าข้างนอกจะกรอบกว่าข้างในนะคะแต่ว่าเราอาจจะควบคุมอุณหภูมิของไฟได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยทำให้ข้างนอกมันไม่ได้กรอบแบบกรอบเข้าแบบนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แข็งกว่าข้างในนะคะข้างในก็จะนุ่มๆหน่อยแล้วก็พอปรุงด้วยน้ำปลามันหอมอีกแบบนึงจริงๆมันแบบว่ามันรู้สึกไทยขึ้นอ่ะมันจะมีความแบบนี่คือรสชาติแบบไทยๆอะไรเงี้ยความน้ำปลานะซึ่งก็โอเคนะเราว่าเป็นเมนูที่ทำนานๆกินทีก็ได้ที่บอกว่านานๆกินทีเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็แอบใช้เวลานานเหมือนกันนะในการรอให้สุกอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าขนาดว่าใช้ไฟแรงก็ยังต้องใช้เวลารออยู่นะฮะประมาณนี้และนี่นะคะก็คือวิธีทำนะคะไข่เจียว5วิธีด้วยกันนะคะที่เราอ่ะมาแชร์วิธีทำโดยก็จริงๆเราก็หาสูตรมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ส่วนวิธีการปรุงอ่ะอันนี้ก็คือแล้วแต่รสมือแต่ละคนหรือว่าแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะว่าจะชอบกินไข่รสชาติที่มันแบบออกไปในเวไหนนะคะก็สามารถปรุงแต่งได้ตามใจชอบเลยชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะคะแล้วคราวหน้าอยากจะให้ทำคลิปแบบเกี่ยวกับอาหารแบบไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้อิ่มมากแม่ไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย